วิธีเก็บปลาสดนะคะเนื้อปลาสดให้อยู่ได้นาน1เดือนเลยนะคะโดยที่เนื้อปลาจะยังสดหวานแล้วก็เนื้อปลาจะไม่ยุ่ยด้วยนะคะเราจะมีวิธีเก็บแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอเลยค่ะ แต่ก่อนจะไปรับชมแค่เลก็ฝากทุกๆท,ท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะค่ะเมื่อวานนี้นะคะแค่เลไปเดินตลาดนัดมาแล้วเจอปลานิลน,นะคะราคาถูกปกติปลานิลเขาจะขายโลละร้อยเนาะแต่ว่าวันนี้แค่เลไปเจอมาโลละไม่ถึงร้อยนะคะก็เลยซื้อมา2ตัวแล้วตอนซื้อมาเนี่ยให้พ่อค้านะคะสับเป็นชิ้นๆมาให้เลยเราจะได้ไม่ต้องมามาทําที่บ้านเนาะค่ะก็จะออกมาเป็น แบบนี้นะคะนี่ค่ะปลาจะเก็บเป็นปลาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าปลาที่แคเลจะใช้เก็บมันเป็นปลานินเนาะและเนื่องด้วยแคเลซื้อมา2ตัวนะคะมันทํากับข้าวไม่หมดค่ะก็เลยมาทําคลิปนะคะวิธีเก็บปลาที่เหลือว่าเก็บอย่างไรนะคะให้เข้าสด นานถึงกับ1เดือนเลยค่ะเคล็ดลับนี้นะคะแคคเลเดเคยได้มาจากทางร้านอาหารเพราะว่าเมื่อก่อนแคคเลยเคยทำงานร้านอาหารมาเขาจะมีวิธีเก็บวิธีนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือเก็บกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็เป็นหูถุงหูหิ้วธรรมดานะคะเ,เพื่อนนำเนื้อปลาค่ะใส่ในถุงได้เลยค่ะบรรจุ ใส่ในถุงได้เลยนะคะนี่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องนําปลาไปล้างคราบเลือดหรือว่าเมือกออกเลยนะคะเพราะว่าเมือกปลากับคราบเลือดนี้แหละคะ่ะจะช่วยเคลือบเนื้อปลาให้เนื้อปลายังมีความหวานอยู่ได้นานและจะช่วยทําให้เนื้อปลาไม่ยุ่ยนะคะเมื่อเวลาเราเก็บได้นานเป็นเดือนนะคะและนี่ค่ะเป็นทิคง่ายๆเลยแค่เราไม่ต้องล้างนะคะบางคนเนี่ยนำปลาไปล้างจนสะอาดจนขาวซีดแล้ว จะเก็บวิธีนั้นเก็บได้นานก็จริงแต่ว่าปลาจะจืดเนื้อจะยุ่ยจะไม่สดนะคะจากนั้นเมื่อเราบรรจุใส่ถุงได้แบบนี้เรียบร้อยก็ทำการผูกปากถุงให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆง่ายมากเลยเคล็ดลับแค่ไม่ต้องนำปลาไปล้างคราบเลือดคราบคาวออกค่ะในส่วนที่เหลือนะคะที่เหลือจากการจะทำอาหารเนาะเราก็เก็บใส่ถุงให้เรียบร้อยค่ะแบบนี้ค่ะเก็บ ใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถาาัดไปแค่เลยกก็จะนำปลานะคะมาใส่ในกล่องพลาสติกแบบนี้ที่มีฝาค่ะเพื่อเป็นการเก็บไม่ให้กลิ่นคาวของปลาออกเพราะว่าปลาเนี่ยกลิ่นคาวเขาจะแรงเนาะยิ่งเรานำไปเก็บในตู้เย็นถ้าเก็บปิดปากถุงไม่สนิทนะคะกลิ่นคาวเขาก็จะออกมารบกวนพวกผักแล้วก็ของกินต่างๆที่อยู่ในตู้เย็นเพราะฉะนั้นต้องใส่กล่องปิดฝาให้สนิทค่ะ มื่อใส่กล่องปิดฝาสนิทแล้วเคลเลจะสวมด้วยถุงหูหิ้วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกลิ่นออกมานะคะจากนั้นก็นำไปแช่ในตู้เย็นในช่องฟรีซอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยอยากทำกับข้าวตอนไหนก็เอาออกมาล้างด้วยน้ำส้มมะขามแค่นี้ก็สะอาดพร้อมทำกับข้าวแล้วค่ะค่ะก็ฝากกดติดตาาให้กับทางช่องของเคลเลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ